บรรยากาศวันนี้ก็ตีตื้นขึ้นมานะเป็นไงบายแอดต่างๆเปลี่ยนบายแอดเป็นบายแอดอะไรแล้วไหมคะครับผมก็สภาพบรรยากาศวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผลของการลดดอกเบี้ยนะฮะของธนาคารของธปท.นะฮะก็ถือว่าส่งผลเชิงบวกพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยในสำนักวิจัยหลายๆสำนักนะฮะจะออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP นะฮะแต่ว่าผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยณตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่ามีมากกว่านะฮะแล้วก็อย่างที่เราคุยไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเซ็ต50ฟิวเจอร์ของเรานะก่อนหน้านี้ที่เราแนะนำอยู่บางช็อต นะฮะมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่ปิดเหนือเทลลิงสต็อปที่1013จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราแนะนำก็คือวันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเราจะต้องปิดช็อตให้หมดนะฮะทยอยปิดช็อตให้หมดเลยนะฮะสิ่งที่เรารันโพซิชั่นมาตอนนี้ถึงจังหวะในการทำกำไรแล้วนะครับปิดโพซิชั่นนะฮะคำถามถามต่อเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าเราปิดช็อตแล้วนะครับจะเปิดลองกันได้แล้วหรือยังนะก็ต้องเรียนว่าวันนี้นะฮะวันนี้นะช่วงไทยตลาดลองจับจ้องดูนะฮะว่า S50 S20 นะครับสามารถที่จะกลับมายืนเหนือ1024จุดได้หรือไม่ถ้าเขากลับมายืนเหนือ1024จุดนะซึ่งระหว่างวันนะตอนนี้อ่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงแล้วก็มีโอกาสลุ้นพอสมควรนะฮะเราจะเปลี่ยนฝั่งนะจากก่อนหน้านี้โอ้โหช็อตไปตลอดจะเปลี่ยนฝั่งนะฮะกลับมาอยู่ฝั่ง long set 50 future นะครับซึ่งผมอยากที่จะให้นะฮะแนวเป้าหมายนะฮะถัดไปใกล้ๆกันแล้วกันในกรณีที่สามารถปิดเหนือ1024ได้นะฮะแนวเป้าถัดไปอยู่ที่1032จุดครับผมโอเคนะฮะถ้ายืนที่1024จุดได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นไอเดียสำหรับลงทุนที่แอคชั่นในช่วงท้ายตลาดนั่นเองนะฮะครับได้แล้วส่วนหุ้นนะคะหรือทองคำก่อนก็ได้เชิญทองคำก่อนก็ได้ค่ะทองคำสำหรับทองคำนะครับโอ้โหต้องบอกว่าร่วงระนาวทีเดียวนะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐออกมาค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะดาวโจนส์บวกเพิ่มสูงขึ้นนะครับ US bond yield ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นส่งผลลบต่อราคาทองคำบวกกับคืนนี้นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขเซอร์วิส PMI นะครับซึ่งน่าจะส่งผลกระทบให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้นะครับช่วง 3:45 นะครับในแง่ของทางเทคนิคนะครับหลังจากที่ทองคำนะฮะหลุดนะถ้าใครจำได้นะหลุดบริเวณแนวเท่าไหร่เอ่ย1573 1573นะครับหลังจากนั้นโอ้โหล่วงระนาวเลยนะฮะลีดเดอร์ของเราทำงาน1548เมื่อคืนใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับในแง่ของกลยุทธ์นะตอนนี้เนี่ยนะฮะสมมุติว่าใครนะฮะยังไม่ได้ปิดลองนะตั้งแต่มันหลุดลงมานะพยายามหาจังหวะรีบาวณช่วงนี้นะครับณช่วงนี้นะครับมันจะรีบาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมอยากที่จะให้ปิดลองนะฮะรีบเอาแล้วก็ปิดลองนะคำถามถามว่าเอ๊ะพอปิดลองแล้วทำไงต่อนะก็สามารถที่จะไปเข้าช็อตนะบริเวณแนวต้านแถวแถวเอาแนวต้านแรกก่อนละกันนะครับมองที่1560นะครับแนวต้านที่2 1566นะแต่อย่าคาดหวังแนวต้านที่สองนะเพราะว่าคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่น่าจะทำให้ราคาทองคำขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่แนวต้านแรกก็ต้องพิจารณาในการที่จะปิดลองนะครับผมแล้วก็นักทุนที่ไม่มีโพซิชั่นก็สามารถที่จะไปเปิดช็อตณบริเวณราคาตรงนั้นได้ครับส่วนเป้าหมายทางด้านล่างนะครับเป้าหมายแรก1552นะครับก็ค่อนข้างใกล้แล้วนะฮะเป้าหมายต่อไปครับ1545เพราะฉะนั้นจังหวะในการช็อตนะฮะต้องช็อตก่อน 3:45 นะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขออกมาแล้วเกรงว่าราคาทองคำมันจะร่วงต่อครับผมแอคชั่นช็อตก่อน 3:45 คืนนี้นะคะทั้งจุนที่ต้นที่บริเวณ 1,566 เหรียญครับผมทางด้านโกลด์สปอตนะก็บวกในส่วน GO ไป8เหรียญนะฮะค่ะชัดเจนนะฮะ
โอเคส่วนหุ้นล่ะคะคุณจรณเวชค่ะสำหรับหุ้นนะครับตัวที่เราแนะนำช็อตนะครับก็จะมีฮาน่าบีกิมแล้วก็กัฟนะฮะและตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากัฟหรือฮาน่าจะมีลักษณะของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นวันนี้นะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมของแนวโน้มเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ายังไม่โดนจุดสต็อปของเรานะยกตัวอย่างเช่นฮาน่าฮาน่าจุดสต็อปอยู่ที่36.50 บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าสามารถโฮช็อตได้นะฮะสำหรับฮาน่านะครับมองในส่วนของค่าเงินบาทนิดนึงนะเพราะว่าเป็นหุ้นส่งออกนะวันนี้เนี่ยโอ้โหเงินบาทผันผวนมากเลยนะครับโอ้ช่วงเช้านะอ่อนค่าเยอะแล้วสุดท้ายก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามองในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยก็น่าจะส่งผลกระทบเชิงลบนะครับส่วนบิ๊กกิมครับนะฮะก็ยังคงอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมอยู่สต็อป64.75 บาทครับยังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมจุดซับลอส199 บาทถ้วนนะครับผมขอเพิ่มเติม USD Futureนิดนึงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราแนะนำอยู่ฝั่งลองมาเลยตลอดถูกไหมฮะโอเคแล้วเราก็รันเทรนมาโอเคมีกำไรกันณตอนนี้นะครับมันหลุดนะจุดสต็อปของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นะความจริงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ USD Futureนะครับแนะนำนะครับปิดลองนะฮะปิดลองใครที่มาลองตอนปลายไม้นะตอนนี้ไม่มีกำไรก็ต้องปิดลองนะครับใครโชคดีนะฮะเปิดลองมาตั้งแต่ต้นเทรนด์ฮะตรงนี้ก็ถือว่าได้กำไรกันถือว่าเป็นกรอบเป็นกำนะครับพอปิดลองเสร็จปุ๊บอยู่นิ่งๆเฉยๆยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับโอเคได้อะครบถ้วนแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะคุณจรณเวชค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับนักลงทุนก็อย่าลืมในส่วนท่านที่จะเจอกันวันเสาร์นี้เรื่องราวทองคำเต็มๆวันเสาร์ที่8ที่แอมปาร์คนั่นเองก็เจอกันเต็มแล้วนะคะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข